สวัสดีครับผมแบงค์และคิมจากทางอโคนาติกนะครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่ล่าสุดจากทางอโคนาติกเป็นสมาร์ททีวีเว็บ OS รุ่น55 US 200 AN มีระบบปฏิบัติการยังไงบ้างครับพี่คิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่เจ้าตัวนี้เลยอโคนาติก OS TV 55 US 200 AN นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเว็บ OS TV นะครับและทางแบรนด์นาโคก็ไม่ได้มาแค่ไซส์เดียวนะครับผมเรามาถึง3ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด55 นิ้ว 65 นิ้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าท่านได้รับชมและเลือกได้อย่างถูกใจเลยครับนะครับวันนี้เราจะพามาดูข้อดีของเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บ OS TV มันสามารถทำอะไรได้ครับพี่คิมโหชื่อมันก็บอกครับว่าเป็นระบบปฏิบัติการแบบอัจฉริยะฟังก์ชันข้างในนะครับเนี่ยใช้งานง่ายสะดวกสบายและยังมาพร้อมกับ Magic Remote นะครับและยังรองรับความละเอียดจอภาพได้สูงถึง 4K นะครับระบบแบบ HDR นะครับผมท่านทำให้ภาพนะครับสมจริงดูแบบว่าเหมือนเราอยู่จริงๆเลยตอนนี้สุดโค้งสุดโค้งและนี่นะครับทีวีเว็บ OS ของเรามีระบบปฏิบัติการ Future to Motion ที่สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดและพร้อมกับภาพที่มีความสมจริงระดับ 4K เลยนะครับและตัวเครื่องของเรานะครับยังมีโหมดภาพที่ลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับโดยที่เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วเข้าไปที่โหมดภาพก็จะมีโหมดภาพสดใสมาตรฐานภาพยนตร์เกมซึ่งลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับต่อไปนะครับผมเราจะดูตัวหน้าจอโฮมนะครับผมซึ่งหน้าจอโฮมตัวนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับพื้นฐานเนี่ยรองรับไปหมดแล้วนะครับหรือที่เรียกว่า Launcher Menu นะครับตัวนี้เจ้าตัว Launcher Menu นะครับผมจะทำให้ผู้ที่ใช้นะครับสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดายครับจะเห็นได้ว่านะครับมีฟีเจอร์นะครับที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Content Store นะครับตัวนี้นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันตามที่ผู้ใช้นะครับสามารถต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับตัวนี้และยังไม่จบนะครับตัวนี้เรายังสามารถเข้าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ทำให้คุณลูกค้าเครื่องเดียวจบเรามาดูระบบปฏิบัติการนะครับของเจ้าทีวีรุ่นนี้กันนะครับผมระบบปฏิบัติการทีวีรุ่นนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการแบบอัจฉริยะหรือเรียกคุณว่าเว็บ OS นะครับระบบปฏิบัติการ ThinkQ AI นะครับซึ่ง AI เนี่ยสรุปแบบสั้นๆง่ายๆนะครับผมระบบนี้จะมีความสามารถนะครับผมในการจดจำคาดการเรียนรู้จากเสียงไม่ว่าวิดีโอหรือจะเป็นจากสมาร์ทโฟนนั่นเองครับและทีวีรุ่นนี้นะครับผมยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับสั่งการยังไงครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้ากดไปที่ปุ่มไมโครโฟนนะครับที่ตัวรีโมทกดค้างไว้นะครับแล้วพูดสิ่งที่ลูกค้าต้องการเช่นเปิด YouTube อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชัน YouTube นะครับน้องแมงครับแล้วตัวรีโมทรุ่นนี้ครับผมจะมีความสามารถอื่นๆอีกไหมครับซึ่ง Magic Remote ของเรานะครับสามารถใช้ได้เป็นเมาส์ไร้สายนะครับทำไงดีครับในแบบนี้ทำเลยนี่นะครับลูกค้าเห็นไหมโอเคนะครับและสามารถเชื่อมต่อ Netflix และพามวิดีโอได้โอ้สมบอกกับผมมากเลยนะครับเพราะผมชอบดู Netflix มากเลยตัวนี้ให้กดปุ่มเดียวเข้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้สุดยอดครับตัวนี้หรือหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการแคสภาพผ่านมือถือขึ้นทางหน้าจอนะครับก็สามารถรองรับได้ทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับซึ่งผ่าน Android จะใช้แอปพลิเคชัน Smart Viewส่วน iOS นะครับจะใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Midler Meister นะครับลูกค้าสามารถโหลดทั้ง2แอปพลิเคชันได้ผ่านทาง Content Store ซึ่งที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับและยังไม่จบนะครับผมสำหรับทีวีรุ่นนี้นะครับยังสามารถรองรับระบบ Wi-Fi ได้นะครับและมีช่องเชื่อมต่อสายแลนนะครับตัวนี้และยังมี USB นะครับพอร์ต USB ให้2ช่องพอร์ต HDMI 3ช่องนะครับโดย1ช่องเนี่ยจะเป็นช่องของ ARC 1ช่องนะครับผมและยังมีช่องหูฟังให้ด้วยนะครับตัวนี้และสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากทีวีอโคติกเว็บ OS นะครับรุ่น55 US 200 AN ไว้ด้วยนะครับและในคลิปถัดไปนะครับจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆรบกวนลูกค้าฝากกดไลค์กด Subscribe ได้ทางช่องทางข้างล่างนี้นะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ